การผสมสายพันธุ์มาถึง5ชนิดกลายเป็นไก่ดำลูกผสมบ้านเขาหลักสัตว์เศรษฐกิจทำเงินที่มีพ่อแม่พันธุ์จากไก่สายพันธุ์ภูพันธุ์1อินโดมองโกเลียเคยูและยูนานซึ่งผู้ใหญ่สวัสดิ์คุณนุ้ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนำมาเพาะเลี้ยงโดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลักสำหรับส่งให้กับสมาชิกกว่า30ครัวเรือนนำไปเลี้ยงต่อค่ะไก่ดำมีต้นกำเนิดมาจากมองโกเลียลักษณะภายนอกมีรูปร่างสวยงามแบบเดียวกับไก่บ้านทั่วไปแต่หนังเนื้อและกระดูกจะเป็นสีดำซึ่งไก่ดำที่นำมาเลี้ยงในประเทศไทยเป็นไก่ดำเลือดผสมเนื่องจากเลี้ยงมานานจนเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการนำไก่ทั้ง5สายพันธุ์ที่ผู้ใหญ่สวัสดิ์พัฒนาจนได้ไก่ดำลูกผสมบ้านเขาหลักค่ะข้อดีที่เราทำมาทั้งหมดที่เรามีการผสมข้ามสายพันธุ์คือ1เราจะได้น้ำหนักที่ดี2ความดำเราได้3เขาจะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็โรคต่างๆซึ่งเนี่ยเป็นข้อดีที่มันอยู่ในไก่หนึ่งตัวดังนั้นการที่เราให้สมาชิกไปเลี้ยงเนี่ยรับรองเลยเราจับกลับได้ 100% เพราะไก่ที่เราส่งไปหมายถึงว่าไก่เราแข็งแรงเต็มที่สมบูรณ์แล้วผ่านการทำวัคซีนจากที่นี่เพราะฉะนั้นจะไปที่สมาชิกแล้วไก่ไม่ตายส่วนอาหารไก่ภายในศูนย์จะให้อาหารเม็ดหญ้าและสมุนไพร5ชนิดมีฟ้าทะลายโจรบอระเพ็ดขมิ้นชันกวาวเครือดำกระชายดำเพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจากอาการอ่อนเพลียและทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะการเลี้ยงไก่ดำสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลคือความปลอดภัยเพราะไก่ดำเป็นสัตว์ที่งูหมาและแมวชอบกัดกินเพราะฉะนั้นโรงเรือนจะต้องสร้างให้มีความแข็งแรงปิดช่องว่างด้วยตะข่ายไม้กระดานและมุงสังกะสีค่ะสำหรับการขยายพันธุ์จะแบ่งเป็นคอกโดยใน1คอกจะมีพ่อพันธุ์1ตัวแม่พันธุ์ 3-4 ตัวและจะค้าสายพันธุ์กันเพื่อได้ไก่ดำพันธุ์ผสมตามที่ต้องการค่ะไข่เนี่ยพอช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเก็บไข่ทุกคอกเก็บไข่ทุกคอกแล้วเก็บเอาไว้วิธีการเก็บเราก็เก็บปกติอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่คือวิธีการเก็บแต่ตอนที่เรามาเก็บเนี่ยเราต้องคว่ำเอาแหลมลงข้างล่างเอาป้านขึ้นด้านบนนะครับแล้วใส่ในลักษณะเนี้ยแล้วไข่เนี่ยมันจะอยู่ได้อยู่ที่ประมาณสัก8วันน่ะดีที่สุดแต่ของผมเนี่ยเราจะเก็บแค่5วัน5วันนี่เราได้กี่ฟองก็แล้วแต่ก็จะเป็น1รุ่นวัน5วันเนี่ยเราเข้าทู่ฟักครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยไม่ว่าตัวเนี้ยจะไข่มาก่อนแล้ววันที่5เราเก็บมาอายุไข่ก็เหมือนกันหลังจากเก็บไข่ไก่มาครบ5วันแล้วก็จะนำเข้าตู้ฟักหรือตู้อบอีกประมาณ21วันในอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วนะคะก็จะต้องนำไข่ค่ะมาใส่ไว้ในตู้อบทิ้งไว้ประมาณ7วันค่ะจากนั้นค่ะผู้ใหญ่เขาก็จะมีการเช็คไข่ค่ะว่าแต่ละฟองมีเชื้อหรือว่าไม่มีเชื้อด้วยกันค่ะซึ่งวิธีการเช็คค่ะต้องเช็คอย่างไรคะผู้ใหญ่คะครับวิธีการเช็คเราก็จะดูอันนี้สมมติว่าลักษณะนี้หมายถึงว่าไข่ยังไม่มีเชื้อไข่ไม่มีเชื้อแต่ถ้าไข่มีเชื้อแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้ในนี้ต่ออย่างเนี้ยอันนี้ไข่ซึ่งอยู่ในตู้มาประมาณ2อาทิตย์ซึ่งเขาจะมีเชื้อแล้วแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนครบ21วันนี่ก็จะเป็นลูกซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับอย่างฟองเนี้ยพรุ่งนี้เขาจะครบกำหนดที่จะออกมาเป็นลูกเจี๊ยบซึ่งมันจะมืดสนิทในไข่7วันเนี้ยที่เราจะต้องมาสวดเช็คเพราะว่า1พื้นที่ของเราจำกัดเราต้องเอาไข่1รุ่นมาใส่ประมาณ5วันต่อ1รุ่นวันพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดเราก็เลยต้องคัดเอาไข่ที่มันไม่มีเชื้อออกไข่ที่ไม่มีเชื้อเราก็ไม่ได้เอาไปทิ้งสามารถเอามาประกอบอาหารได้ทั้งหมดจะต้องไก่ดาวไก่ทอดไก่เจียวทุกอย่างได้หมดเพราะว่าถือว่ายังเป็นไข่ปกติอยู่สามารถทานได้แต่แค่ว่าจะไม่ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบใช่ครับใช่ครับเมื่อไข่ไก่ที่อยู่ในตู้ฟักมีอายุประมาณ20วันก็เริ่มฟักออกจากไข่เป็นลูกเจี๊ยบก็จะนำลูกเจี๊ยบแยกออกมาใส่กรงพร้อมทั้งปิดไฟสร้างความอบอุ่น
หลังจากเลี้ยงได้ประมาณ1อาทิตย์จะฉีดวัคซีนเพื่อให้ลูกเจี๊ยบมีความแข็งแรงค่ะผู้ชมคะหลังจากที่ทางศูนย์นะคะเลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลักลูกผสม5สายพันธุ์ไว้ประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะคะก็จะนำไปมอบให้กับสมาชิกกลุ่มค่ะในการเลี้ยงต่ออีกประมาณ3เดือนครึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำมาขายให้กับทางศูนย์ค่ะในราคากิโลกรัมละ200บาทถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะส่วนไก่ที่มีอายุ1เดือนครึ่งจะขายให้กับบุคคลภายนอกตัวละ150บาทอายุ2เดือนขายตัวละ200บาทแต่สำหรับสมาชิกจะให้เลี้ยงฟรีเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนโดย1ครัวเรือนจะให้ไก่สายพันธุ์ลูกผสมบ้านเขาหลักไม่เกิน20ตัวต่อรุ่นเลี้ยงต่ออีกประมาณ3เดือนครึ่งก็สามารถนำมาขายให้กับทางศูนย์ได้แล้วล่ะค่ะพี่สมศักดิ์หนูสังเป็นหนึ่งในสมาชิกศูนย์ที่รับไก่มาเลี้ยงเป็นรุ่นที่3แล้วเลี้ยงแบบเปิดให้ไก่กินอาหารเหมือนไก่บ้านทั่วไปเพราะเป็นสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทำให้มีรายได้ประมาณ 8,000 บาทต่อรุ่นค่ะของผมมีให้กินอาหารข้าวเปลือกแล้วก็เศษอาหารแล้วผมก็ปล่อยให้มันกินหญ้าเป็นธรรมชาติไปเลยเฉลี่ย20ตัวนี่ก็อย่างน้อยตัวละกิโลครึ่งกิโลละ200ไก่ให้กลับให้กับกลุ่มของหมู่บ้านเพื่อทำอาหารเมื่อคนมาศึกษาดูงานหรือเขามาล่องแข่งสั่งอาหารคุณผู้ชมคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนแห่งนี้นะคะเมนูที่จะทำต้อนรับค่ะก็ล้วนแล้วค่ะมีไก่ดำเป็นส่วนประกอบค่ะอย่างวันนี้นะคะเราก็จะทำเป็นแกงกะทิไก่ดำกับหยวกกล้วยค่ะแกงกะทิไก่ดำกับหยวกกล้วยวัตถุดิบหาได้จากในชุมชนมีกระเทียมพริกแห้งพริกไทยขมิ้นชันตะไคร้ใบมะกรูดหยวกกล้วยกะปิเกลือกะทิและที่ขาดไม่ได้คือไก่ดำค่ะแกงก็เราใช้มะพร้าวค่ะเราต้องคั้นกะทิค่ะมันเป็นหางกะทิกับหัวกะทิแยกไว้ค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือเอาหางกะทิใส่ในหม้อค่ะแล้วก็ให้มันเดือดใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็รอจนว่ามันเดือดใส่ไก่ที่เราสับอะไรลงไปแล้วรอจนว่าเนื้อไก่มันนุ่มใส่หยวกกล้วยตามด้วยหัวกะทิค่ะเรียบร้อยค่ะใบมะกรูดจิกใส่ลงไปได้เลยแกงกะทิไก่ดำกับหยวกกล้วยรสชาติเผ็ดนำเนื้อไก่ดำมีความเปื่อยร่อนออกจากกระดูกเป็นเมนูหลักที่ชาวบ้านนิยมทำต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวค่ะ